สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ๋สวัสดีค่ะพี่วิเชียรค่ะดิฉันพนีโรจนะบิจกุลนะคะผู้บริหารบริษัทนุช for life ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะค่ะเอ๋ละดาวันนะคะเป็นผู้บริหารนุช for life shop เหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่าคนที่ยืนข้างๆนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญ VIP แล้วค่ะท่านเป็นใครแล้วก็วันนี้เราจะมาทำกันเรื่องอะไรนะคะที่เรามาสัมภาษณ์ท่านวันนี้ให้ท่านได้แนะนำตัวเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะได้เลยเชิญค่ะพี่ครับสำหรับผมชื่อพิเชียรรวิระนะครับเป็นเกษตรกรุงเทพมหานครนะครับแล้วที่พี่พาเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะมาพาเรามาดูแปลงสาธิตเกี่ยวกับข้าวพันธุ์อะไรคะเป็นข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีอายุ4เดือน10วันค่ะเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารโภชนาการมากเราจะเริ่มส่งเสริมในกรุงเทพมหานครให้มากขึ้นแปลงนี้เป็นแปลงที่เราคิดว่าเราจะทำเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ในปีต่อไปโหยเลิศน้องเอ๋เราจะได้รับประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณภาพที่นี่ครับใช่ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกับท่านพิเชียรมานะคะก็คือว่าท่านต้องการจะทำให้เป็นแนวแบบปลอดสารพิษเป็นเกษตรจริงๆนั่นหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตของเราคนที่จะได้ทานข้าวเนี่ยจะได้ทานข้าวที่ปลอดสารพิษอ่ะใช่ถูกต้องมั้ยคะพี่ค่ะทีนี้มาที่นี่แปลงนี้มีกี่ไร่เราจะต้องให้พี่เชิญไปพบกับเจ้าของแปลงนากันเลยเกษตรกรเจ้าของแปลงครับซึ่งอยู่ทางโน้นเดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านโดยตรงเลยครับค่ะไปกันค่ะน้องเอ๋ปะค่ะค่ะดิฉันพนีแล้วก็น้องเอ๋ระดาวันได้มาพบกับเจ้าของแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวสไลด์เบอร์รี่นะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวแล้วกันว่าพี่เขาอยู่ที่ไหนชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรคะพี่เชิญค่ะผมชื่อประดิษฐ์ดีมินค่ะ15หมู่12แสนแสบมินบุรีครับผมแล้วก็พี่เขาไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีสักขีพยานมาอีกแล้วยังไม่รู้จักหนึ่งท่านนะคะชื่อวิเชียรแดงท่าขามครับก็คนละชื่อกับหัวหน้านะครับเป็นเกษตรอำเภออยู่ที่มินบุรีครับโหเสียงหล่อมากอ่ะเกษตรจังหวัดเลิศทั้งคู่แล้วก็มาอยู่กับชาวนาด้วยแล้วเราก็จะทำแปลงสาธิตในข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะทำไมถึงคิดอยากจะทำข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับพี่พันธุ์นี้ทำไมเนื่องจากอะไรครับพี่ก็เห็นก็ว่าเป็นข้าวอะไรมันอะไรนะอะไรหลายอย่างอะที่ว่าแก้อะไรแก้โรคอะไรคุณภาพคุณภาพนะครับก็ลองแล้วที่แนะนำให้พี่ปลูกนี่คือพี่เชียนใช่ไหมคะค่ะงั้นขอเรียนถามพี่เชียนสักนิดนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ค่ะว่ามีคุณสมบัติมีคุณค่าอย่างไรที่เหมาะสำหรับการปลูกในช่วงยุคนี้ว่างั้นเถอะค่ะพี่ค่ะเชิญค่ะครับความจริงข้าวตัวนี้ก็ยังไม่ได้ส่งเสริมทั่วไปนะเราเคยดูข่าวสารที่จังหวัดนนทบุรีนี่เขาส่งเสริมในพื้นที่หลายสิบไร่ที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาพันธุ์นี้มาเป็นตัวอย่างเพื่อจะมาปลูกที่กรุงเทพเพื่อจะได้เป็นแหล่งพันธุ์จะได้กระจายเกษตรกรในปีต่อๆไปเราก็ได้ทดลองไปแล้วที่เขตฝั่งโน้นฝั่งทวีพัฒนาไปแล้ว2ไร่เป็นแบบนายนทีนี้ฝั่งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเป็นเกษตรอำเภอและเจ้าที่รับผิดชอบพื้นที่แล้วก็พี่ประดิษฐ์คนนี้เป็นเกษตรกรหัวไวใจสู้เป็นเจ้าของจุดถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรของย่านนี้ย่านมินบุรีนะครับแล้วก็เป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็มีความขยันเป็นคนเสียสละแล้วก็จุดที่ท่านทำเนี่ยเป็นจุดเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรแถวนี้แล้วขวงหน่วยภาคราชการก็ใช้ตรงนี้เป็นที่ประสานงานทีนี้ถ้าเราให้คุณพี่ประดิษฐ์เป็นคนทำในสิ่งนี้เนี่ยสามารถจะกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วถ้าข้าวตรงนี้มันดีจริงอย่างที่เขาว่านะคือไม่ให้แก่เร็วความจำดีอะไรเนี่ยเงี้ยนะหัวไม่งอกอะไรเงี้ยนะผมไม่งอกโรคภัยไม่ถามหาใช่ไหมเง๋แต่เมื่อกี้เนี่ยพอได้ยินแล้วสะดุดหูมากๆแล้วพอเข้ามาเห็นข้าวไม่มีหญ้าเลยค่ะช่วยบอกช่วยเล่าแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับชาวนาท่านอื่นได้ไหมคะเล่านิดนึงก็ไม่มีอะไรมากฮะตอนพอเราหว่านข้าวได้สองวันใช่ไหมฮะพอเราหว่านข้าวน้ำต้มในสองวันเราขายน้ำลงพอขายน้ำลงเสร็จปุ๊บเราฉีดคุมเมล็ดพันธุ์เลยครับผมก็แค่นั้นแหละแล้วก็ที่แช่น้ำไว้ปกติจะเห็นว่าเขาเอาน้ำออกไม่ให้แช่ไว้เหรอคะไม่เราตอนนั้นน่ะตอนที่หว่านเราขายน้ำลงไปก่อนใช่ไหมน้ำลงถ่ายน้ำลงไปพอเราฉีดคุมค่าได้สักจาก2วันนะฮะแล้วก็ไว้สัก3วันแล้วน้ำขึ้นแต่นี่คุมน้ำเลยคุมน้ำเลยยาวไปประมาณระยะเวลากี่วันนะคะที่คุมน้ำไว้
ยันเราใส่ปุ๋ยฮะยันเราใส่ปุ๋ยครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งแรกครั้งแรกครับโดยเฉลี่ยถ้าแปลงสาธิตข้าวพันธุ์ไรซ์บุรีเนี่ยประมาณกี่วันนะคะผมก็กะว่า25วันจะเริ่มใส่ปุ๋ยวิธีนี้เห็นเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าเหมือนกับการที่เราคุมหญ้าเสร็จแล้วพลาสติกคุมเพราะว่าน้ำเนี่ยจะคล้ายๆกับการบังไม่ให้แสงแดดมาโดนทำให้หญ้าไม่ขึ้นอายุการปลูกเนี่ยได้กี่วันแล้วคะพี่ตอนนี้ระยะนี้ค่ะ12วันครับ12วันครับผมอ๋อทีนี้เราก็เริ่มกระบวนการที่จะฟื้นฟูต่อรอใส่ปุ๋ยอย่างเดียวรอใส่ปุ๋ยอย่างเดียวค่ะทีนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าบริษัทเราอะนะคะบริษัทนูตฟอร์ไลท์เนี่ยก็คือว่าจริงเราเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชอะนะคะเราก็ได้มีได้รู้จักกับท่านพิเชียรนะคะในงานออกบูธแห่งหนึ่งนะคะเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการสื่อสารจากงานที่เราได้เคยทำกันมานะคะทำให้ท่านพิเชียรเนี่ยไว้วางใจพวกเรานะคะให้มาร่วมกันทำแปลงสาธิตที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแปลงสาธิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะจะเป็นการร่วมมือระหว่างของกลุ่มเกษตรกรุงเทพนะคะกับบริษัทนูตฟอร์ไลท์ที่สาขาอยู่ที่บางบัวทองนะคะแล้วก็ในกรุงเทพในสาขาของเราใช่ค่ะขอถามพี่นิดนึงพี่มีหน้าที่อะไรบ้างที่จะต้องดูแลในแปลงตรงนี้ค่ะแหมถามซะถามให้หนูแบบเคลียร์ไปเลยเอาเคลียร์ไปเลยเนาะจ้ะคือในหน้าที่ที่ทำของสำนักงานอำเภอก็รับนโยบายจากสำนักงานจังหวัดแล้วก็จากพี่พิเชียรใช่ไหมคะใช่ครับตามลำดับขั้นแล้วก็มาถึงเกษตรกรนะครับมาเนี่ยลงในพื้นแปลงนาเนี่ยหรือพื้นที่ของเกษตรกรเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพืชทั้งหมดนะครับก็ณปัจจุบันนี้ก็ได้มาสร้างของพิประดิษฐ์เนี่ยให้เป็นจุดเรียนรู้นะครับในการทำข้าวไรบอรี่ซึ่งเป็นแปลงเดียวของสำนักงานเกษตรมินบุรีที่รับผิดชอบอยู่ครับเป็นแปลงเดียวเลยเพิ่งมีนี่แหละนะครับเราก็หลังจากที่พี่สำรวจกันเรียบร้อยเราจะไปดูแปลงกันเลยดีกว่ามั้งครับสงสัยท่านผู้ชมอยากจะเห็นว่าแปลงเป็นยังไงบ้างข้าวพันไรซ์บอรี่ไปเลยค่ะไปได้เลยค่ะพี่ช่วยสรุปอีกครั้งนะคะตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยเริ่มทำอะไรถึงได้งามขนาดนี้คะพี่ตั้งแต่เตรียมดินเตรียมเลยค่ะเตรียมดินเนี่ยกำจัดไปเลยค่ะหนูถือให้ก็ตอนแรกใช่ไหมฮะเราก็น้ำขึ้นใช่ไหมฮะตอนที่ยังไม่ได้หว่านข้าวนะน้ำขึ้นเลยน้ำขึ้นให้ท่วมเลยใช่ไหมแปลงเลยอ่ะแล้วก็มีลูกอะไรลูกทุบลูกทุบย่ำฟ้าจมน้ำไว้ใช่ไหมฮะย่ำน้ำไว้แล้วก็ปล่อยให้ฟางน่ะมันเน่าเราไม่ต้องเผาไงเอาฟางแช่น้ำมีฟางแล้วมีน้ำแช่ได้เลยครับผมแป๊บนึงหนูขอถามนิดนึงความเข้าใจหนูถูกไหมก็คือว่าข้าวที่เราเกี่ยวไปครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็แค่ปล่อยน้ำเข้าครับผมแล้วก็เอารถลงไปย่ำให้มันเน่าลงไปเลยให้มันจมน้ำไปเลยมีฟางอยู่อ่ะที่มีฟางเราคือเราไม่เผาข้าวเก่าไม่เผาเราไม่เผาไม่ต้องเผาแช่มันเลยครับผมแล้วพอย่ำปุ๊บแล้วไงคะพออยู่นานไหมก็ประมาณสัก15 วันแช่ไว้อย่างนั้นเลย15 วันมันจะคงจะเริ่มมันจะเปื่อยไปแล้วแล้วก็เอารถคือรถไถอ่ะรถไถคือไถไถดินเลยแต่ที่นี่เขาไม่ไถแล้วเขาใช้จะเรียกไงขูดปั่นให้ย่ำให้มันเป็นเลนอ่ะอ๋อให้อยู่ในนั้นเลยครับผมหมักอยู่ในนั้นเลยหมักอยู่นั้นแล้วก็ทิ้งไว้7 วันจากที่บอกว่า15วันมันเริ่มเปื่อยแล้วเสร็จแล้วย่ำมาทิ้งไว้อีก7 วัน7วันแล้วก็เป็น22วันประมาณนั้นค่ะแล้วก็พอได้ตอนนี้เราก็ทำเทือกทำเลนทำเลนหวานเลยโอ้แช่เม็ดไหมคะแช่เอาพวกเนี่ยสีฟันเนี่ยตอนแรกแช่ตามเทคนิคของแต่ละคนแช่ไปเลยให้ฟางหรือว่าเมล็ดไอ้พืชที่อะไรติดมามันลอยให้มันลอยออกไงให้มันลอยออกแกบมั่งอะไรมั่งฮะแล้วก็มาแช่หวานอ่ะฮะแล้วพอนั้นเราก็ทำการหวานครับผมอันนี้ฝีมือคุณพี่ล้วนๆเลยใช่ไหมคะครับผมหวานได้สเต็ปมากเลยค่ะกี่วันคะเนี่ย12 วันครับอายุ12 วันนะ12 วันนะครับผมนอกเหนือจากนั้นคุณลุงมีเทคนิคอะไรไหมคะที่พี่ที่แบบว่าพี่ขาเก็บไว้อะที่พี่เก็บไว้ก็ไม่มีอะไรก็อย่างที่ว่าที่ว่าอะไรคะพี่ก็บอกฟังไม่ถนัดว่าอะไรคะกะทิ25 วันใช่ไหมค่ะที่เริ่มให้ปุ๋ยใช่ไหมที่พี่บอกค่ะก็คือว่าเราจะขังน้ำไว้จนกระทั่ง25 วันที่เราจะให้ปุ๋ยเอ้ยเราให้ปุ๋ย25 วันต้องมีน้ำอยู่อย่างนั้นอยู่ปกติอย่างเงี้ยคุมไปเลยแล้วเราก็หว่านไปทั้งน้ำอย่างนี้เลยเนี่ยหวานไปอย่างนี้เลยอ่ะแล้วกี่วันถึงเอาออกคะก็เราก็ดูข้าวสิฮะถ้าข้าวมันเริ่มกินปุ๋ยเริ่มกินปุ๋ยเริ่ม
เริ่มแตกดีใบชักงงปล่อยน้ำไม่แห้งมีเทคนิคการดูสมมติหนูปลูกข้าวใหม่ใบมันจะงงคือว่ามันจะงอลงเหรอคะมันเป็นยังไงคะงงมันก็จะแตกอ่ะมันจะแตกออกกระเจียงแตกก็โอเคเป็นกระเจียงอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณครับผมพี่ไม่มันจะออกข้างๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะสูงสูงทีหลังครับผมพอได้เห็นตรงนั้นปุ๊บเราถึงปล่อยน้ำทิ้งก็ปล่อยต่างวันนั้นแหละปล่อยไปแห้งมันไปแล้วแต่เราจะไม่เอาน้ำใส่แล้วไม่ใส่แล้วอ๋อแล้วนอกเหนือจากนั้นมีอะไรไหมคะที่เป็นเทคนิคของคุณพี่ก็ปล่อยไปสักจนกระทั่งว่ามันแตกระแหงเลยแตกระแหงแล้วก็น้ำใส่ใหม่แตกระแหงก็น้ำใส่ใหม่ครับผมกี่วันนะคะเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มมันก็แล้วแต่พื้นที่ใช่ไหมฮะที่เนี่ยแปลงของเราที่เนี่ยประมาณกี่วันน่าจะปล่อยทิ้งไว้อ่ะก็ประมาณสิบกว่าวันนะสิบกว่าวันจาก25บวกอีก10เหรอคะก็เป็น35วันไม่เกิน40นั่นแหละพอใส่หน้าใหม่แล้วก็จะใส่ปุ๋ยครั้งที่สองนี่ใส่ปุ๋ยเนี่ยกี่รอบพี่ผมโดยมากจะใส่2 รอบก็คือ25วันรอบหนึ่งแล้วก็บวกไปอีกประมาณสัก40กว่าวันก็40กว่าวันอีก1เที่ยว1รอบก็คือตอนนั้นขึ้นน้ำแล้วครับผมแล้วหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วขึ้นน้ำไว้เนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะเอาน้ำทิ้งเอาน้ำออกก็ตอนนี้เราก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยยาไปเลยปล่อยยาไปเลยที่บอกเรื่องข้าวเริ่มตั้งท้องครับผมต่อเลยค่ะไอ้หางปลาทูกระถางปลาทูกระถางปลาทูแล้วค่ะแล้วก็ฮอร์โมนไล่เลยถิดไล่ไปแล้วนี่น้ำก็ยังขังอยู่เหมือนเดิมยาวนานเท่าไหร่ถึงจะไม่มีน้ำไหมพี่ก็จนกระทั่งข้าวมันเริ่มออกรวงเหลืองๆแล้วเหลืองๆแล้วจะเข้าเนื้อแล้วนะในตอนนี้เราก็ปล่อยน้ำทิ้งอ๋อปล่อยน้ำทิ้งตอนนั้นสักอายุประมาณกี่วันนะคะมันกะไม่ถูกนะอันนี้มันข้าวมันนานแล้วก็ต้องนานแล้วก็ดูข้าวอีกทีนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันน้องเอ๋ว่าประมาณสักกี่วันที่เอาน้ำออกหลังจากที่ใส่ฉีดฮอร์โมนไปของนูตฟอไลท์อะไรไปทีนี้เราจะใช้นูตฟอไลท์ฉีดทุกระยะตามกำหนดที่เราวางทีเนี้ยโดยที่เราจะฟังจากท่านพิเชียนเนี่ยคือคุณพี่เนี่ยเป็นคนที่ลงทุนน้อยอยู่แล้วในแต่ละแปลงทีเนี้ยค่ะเอ๋ก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนวิธีของคุณพี่นะคะแต่วันเนี้ยเอ๋อยากจะให้คุณพี่เพิ่มในส่วนของนูตฟอไลท์ฉีดเข้าไปและเดี๋ยวเรา2คนจะมาตามผลคุณพี่ทุกระยะแล้วก็คุณพี่ทำนามากี่ปีแล้วคะไม่รู้ก็ผมก็ทำอยู่กี่ปีแล้วคะปีสี่ป.4นะอายุเท่าไหร่ผมทำตั้งแต่ออกโรงเรียน40ปีได้กว่าเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราสองคนนะคะมาให้คุณพี่ใช้คืออาหารเสริมพืชของนูตฟอร์ไลท์เนี่ยถ้าวันนี้ฉีดลงไปแล้วคุณพี่ต้องมองด้วยตารู้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะมารู้นะคะจากท่านที่มีประสบการณ์ปลูกข้าวมามากกว่า40ปีนะคะว่าอาหารเสริมนูตฟอร์ไลท์เนี่ยหลังจากที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาแล้วหรือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่พอมาใช้สินค้าน้องใหม่ของบริษัทเราแล้วเนี่ยมันดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราสองคนมาตามผลแน่นอนพี่นกโอเคป่ะใช่โอเคค่ะนะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนี่ค่ะพี่มานิ่งหน่อยไปแอบหล่ออยู่ข้างหลังนะคะนะคะพี่พิเชียร์นะคะที่แนะนำให้เรารู้จักกับพี่พี่ประดิษฐ์อีกทีนึงนะคะเป็นเกษตรกรตัวอย่างของที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งที่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรดีๆเราสองคนจะพาท่านผู้ชมมาชมแน่นอนแล้ววันนี้เราสองคนนะคะเอ๋กับพี่นกแล้วก็คุณแนนตี้นะคะที่สละเวลามาถ่ายภาพต้องขอขอบคุณและขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ